ใครจะทนก็ทนเปิดกด10ข้อของแม่สามีอ่านแต่ละข้อแล้วอึ้งสะใภ้รีบย้ายออกทันทีเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเมื่อเร็วๆนี้ค่ะมีสะใภ้คนดังคนหนึ่งได้แชร์กดบ้าน10ข้อจากแม่สามีของเธอนะคะซึ่งข้อที่ทำให้ชาวเน็ตช็อกที่สุดก็คือสะใภ้ห้ามไว้ผมยาวเพราะเพื่อนบ้านจะสงสัยว่าเธอไม่ได้ออกไปทำงานแต่ไปเรียกลูกค้าเธอตอบรับกับคำเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลโดยไม่บ่นกับสามีเพียงแค่ตบโต๊ะเป็นสัญญาณว่าเธอจะไม่ทำตามสุดท้ายเธอตัดสินใจย้ายออกเพียงไม่กี่วันหลังจากย้ายเข้าไปอยู่ค่ะผู้โพสต์เรื่องนี้ได้โพสต์ลงในกลุ่มใน Facebook นะคะแล้วก็มีหลายคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาจุกจิกในครอบครัวเธอเล่าว่าตอนแรกเธอไม่ได้เกลียดแม่สามีและยังสัญญากับสามีว่าจะใช้ชีวิตหลังแต่งงานเหมือนกับก่อนแต่งงานแต่เนื่องจากบ้านของสามีเก่ากว่าเธอจึงซื้อบ้านเองแต่สุดท้ายเธอตัดสินใจย้ายไปอยู่บ้านสามีชั่วคราวเพื่อดูว่าจะปรับตัวได้หรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเธอเพิ่งย้ายเข้าไปแม่สามีที่เคยบอกว่าจะรักเธอเหมือนกับลูกสาวกลับตั้งกฎบ้าน10ข้อทันทีได้แก่1เสื้อผ้าต้องซักด้วยมือเท่านั้น2สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันทั้งหมดต้องแจกจ่ายโดยแม่สามีวงเล็บรวมถึงกระดาษชำระผ้าเช็ดตัวด้วย3ต้องมาถึงเวลาอาหารพอดี4ห้ามกลับบ้านพ่อแม่ในวันปีใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแม่สามี5แม่สามีเป็นผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างในบ้านหลังนี้6เงินเดือนของทุกคนในบ้านต้องถูกส่งให้กับแม่สามี7บ้านของสะใภ้ที่เธอซื้อเองก็คือบ้านของสามีห้ามกลับบ้านโดยไม่บอกล่วงหน้า8สะใภ้ห้ามไว้ผมยาวเพราะจะทำให้เพื่อนบ้านสงสัยว่าไม่ได้ไปทำงานแต่ออกไปเรียกลูกค้า9สะใภ้ต้องตื่นก่อนแม่สามีและห้ามให้ผู้ชายในบ้านทำงานบ้าน10ห้ามบ่นกับสามีเกี่ยวกับกฎของแม่สามีเพราะสามีทำงานหาเงินเหนื่อยมากแล้วเมื่อเธอเจอกับข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้นะคะเธอรู้สึกว่าแม่สามีอาจจะมีปัญหาแต่เธอไม่บ่นกับสามีเธอเพียงแค่ตบโต๊ะแล้วพูดว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้ถ้าไม่มีเงินฉันจะช่วยจ่ายให้ก่อนได้แต่แม่สามีกลับตอบอย่างเย็นชาลูกแม่บอกแล้วว่าในชีวิตนี้คนที่รักลูกที่สุดก็คือแม่ไม่มีผู้หญิงคนอื่นรักลูกหรอกสุดท้ายเธอย้ายออกไปเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ย้ายเข้าไปนะคะตอนนี้เธออาศัยอยู่กับสามีตามปกติค่ะแต่บางครั้งสามีก็กลับไปอยู่กับแม่เขาบ้างนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ